สวัสดีครับพวกเราYellow Stuffนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เราจะมาอันบ็อกเครื่องบดไกรเดอร์ของ Fellow นะครับที่ชื่อ Opus นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของในเมืองไทยเลยที่ทาง Fellow ใจดีส่งมาให้พวกเราอีกนะครับผมตัว Opus หน่อยละกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าหลักๆแล้วก็เป็นเครื่องบดที่บดได้ตั้งแต่กาแฟฟิลเตอร์จนถึงกาแฟเอสเปรสโซ่เลยนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นราคาที่ย่อมเยามากตอนนี้ถ้าเกิดราคาที่ US ที่อเมริกานะครับก็อยู่ที่ประมาณ195 USD นะครับผมถ้าเกิดมาในเมืองไทยก็น่าจะตกอยู่สักประมาณประมาณ10,000ก็เดี๋ยวเราลองมาดูรอบๆกล่องกันก่อนแล้วกันว่ากล่องเป็นยังไงนะครับผมก็หลักๆแล้วการออกแบบใหม่ของตัวทุกๆอย่างที่ในปี2023นะครับก็จะเป็นกล่องคราฟของตัวFellow นะครับด้านข้างหลังนะครับก็จะมีรายละเอียดที่บอกว่าตัวนี้มีข้อพิเศษยังไงบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับพอเปิดกล่องมาก็จะมีแมนนวลนะครับเป็นควิกไกด์นะครับ Get to know Opus นะครับแล้วก็มีตัวเป็น extend warranty นะครับก็คือให้ warranty เนี่ยจาก2ปีที่ปกติมีอยู่ในเครื่องกลายเป็น3ปีนะครับ Fellow Coffee Subscription นะครับซึ่งในเมืองไทยไม่มีนะครับอันนี้เป็นของตัว Fellow Official โดยเฉพาะนะครับSafety นะครับ Instruction นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูเครื่องกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ อยู่ที่110โวลต์นะครับไม่ใช่ตัว220นะครับหน้าตาเท่ตามปกติของ Fellow นะครับแล้วก็มีนี่เป็นตัวที่รองกาแฟนะครับที่มีแถมเพิ่มมาให้ก็เป็นที่ฝานะครับที่สำหรับ Dosing Cup ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วตอนนี้มี2แบบนะครับแบบหนึ่งคืออันนี้สำหรับ Espresso นะครับและอันนี้ไว้สำหรับคนที่ใช้สับฟิลเตอร์นะครับผม Introduction เบื้องต้นกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวก็คือตัวโอ๊ตเนี่ยเพิ่งปล่อยขายไปที่อเมริกาเนี่ยวันที่21ของกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมก็สิ่งที่เขาบอกก็คือ The Do It AllGrinder for brew it at all homes นะครับก็เป็นซุปเปอร์ grinder ที่ทำได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่เอสเปรสโซ่จนถึงฟิลเตอร์แล้วก็เหมาะสำหรับการใช้ที่บ้านนะครับผมก็หลักๆแล้วถ้าเกิดตัวของฟีเจอร์ของมันนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือมี41 setting นะครับแล้วก็มีตัว anti static นะครับเทคโนโลยีที่อยู่ข้างในด้วยนะครับมีเป็น Chronicle Burst นะครับ6 blade 44 mm นะครับผมแล้วก็ตัวเบอร์นี่เขาเขียนว่า300 350 rpm burr speed นะครับ time auto stop นะครับที่เขาเขียนว่า time auto stop เนี่ยคือหมายความว่าถ้าเกิดกดปุ่มบด1ทีจะ30วิกด2ทีจะ60วิกด3ทีจะอยู่ที่90วินะครับแล้วถ้าเกิดกดค้างไว้แล้วปล่อยเนี่ยจะอยู่ที่2นาทีแล้วก็ capacity ในการใส่กาแฟข้างบนนะครับได้อยู่ที่110กรัมแล้วก็ warranty 2ปีนะครับบวกได้อีก1ปีนะครับสมมุติถ้าเกิดพูดถึงตัวดีไซน์ตัวนี้นะครับก็จะแตกต่างกับตัว Oat Grinder ที่ผ่านมาของตัว Fellowตัวนี้แมทเทียลทุกอย่างจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกหมดนะครับท่านสังเกตดูนะครับท่านหมุนด้านหลังให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับมีโลโก้ Fellow เป็นพลาสติกหมดเลยผมคิดว่าความตั้งใจของที่ตัว Fellow ที่ออกตัวนี้มาเนี่ยปกติมันไม่ค่อยมีเครื่องบดไฟฟ้าที่ราคาเท่านี้ละกันซึ่งมันจะตัวนี้ที่จริงแล้วผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนทุกๆอย่างเลยมันจะทำให้การที่อย่างแรกก็คือมีตัวเลือกในตลาดที่ดีขึ้นเยอะมากๆในราคาที่คนไหนที่อยากจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าหาเครื่องบดที่บดได้ทุกๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าในราคาประมาณ 10,000 บาทเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับที่สำหรับการเริ่มต้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในว่าตรงตัวมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วปรับบดเนี่ยเบอร์บดเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับผมเบอร์1จนถึงเบอร์11นะครับในแต่ละสเต็ปจะมี4สเต็ปอยู่ใน1เบอร์นะครับคราวนี้ด้านในนะครับถ้าเกิดเปิดฝาออกมานะครับฝาก็
จะมีเขียนไว้ครับว่าตัวเนี้ย เบอร์1บดเอสเปรสโซ่เบอร์2บดพริสโมแล้วก็เบอร์ถึงเบอร์11เลยที่เป็นโคบรูนะครับถ้าเกิดอยู่ที่กาแฟดริปเนี่ยก็อยู่ที่เบอร์5จนถึงเบอร์9อะไรอย่างงี้นะครับข้อดีสิ่งนึงมากๆนะครับของตัวที่ตัว Opus เนี่ยก็คือการที่มันถอดออกมาทำความสะอาดง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะเปิดจะถ้าเราจะถอดออกมาทำความสะอาดนี่ก็หมุนปุ๊บยกตัวชิ้นส่วนมันขึ้นมานะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมทิวให้ดูพอเอาเนี่ยถ้าทิวให้ดูนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีให้ดึงตัวเปลือกออกมาได้ง่ายนะครับก็คือทวิสต์มันทีหนึ่งหมุนมันทีนิดนึงปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ทำความสะอาดง่ายนะครับสมมุติว่าต้องทำความสะอาดก็มาแล้วก็ก็จะทำความสะอาดง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วิธีการใส่กลับไปก็หมุนใส่ลงไปนะครับแล้วก็หมุนมันจะมีเสียงคลิกนี่เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนสังเกตอีกนิดนึงนะครับมันจะมีที่ปรับด้านในอีกนะครับก็คือเหมือนกับตอนนี้ถ้าเกิดระหว่างสเต็ปเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ไมครอนนะครับซึ่งบางคนแล้วถ้าเกิดเทียบกับตัวบทอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดผมจำไม่ผิดสำหรับคอมโพเนนต์มันจะอยู่ที่ประมาณ30ไมครอนนะครับซึ่งสมมติถ้าเกิดระหว่างสเต็ปแล้วมันไม่มันบทละเอียดเกินไปหรือหยาบเกินไปเนี่ยในเคสนี้ก็สมมติว่าถ้าเกิดอยากจะให้ละเอียดมากขึ้นก็สามารถมาปรับหมุนปรับในนี้ได้อีกนะครับประมาณนั้นนะครับก็แต่วันนี้เราจะมาทำกันแค่เบสิกก่อนว่าใช้งานเบื้องต้นก่อนละกันนะครับอันนี้วิธีการใส่ตัวฝานี้เข้าไปก็ง่ายเหมือนกันนะครับก็หมุนแล้วก็คลิกเสร็จก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ฝานี้ผมชอบอยู่เหมือนกันพอเวลาใส่ไปแล้วปุ๊บมันจะเหมือนกับพอดีมากๆนะครับมันก็จะไม่ลงไปกระแทกแรงๆมันจะเหมือนมีลมที่พยุงมันไว้นิดนึงนะครับโอเคงั้นเราจะลุยกันต่อเลยวันนี้สิ่งที่จะทำกันก็คือเราจะมาทำเอสเปรสโซ่กันนะครับจากเครื่อง Opus กันก็วิธีเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชั่งน้ำหนักกาแฟก่อนนะครับวันนี้กาแฟที่ใช้จะเป็นกาแฟของ Roots Coffee นะครับอันนี้เป็นตัวปางขอน Village นะครับหลักๆแล้วผมจะชั่งกาแฟก่อนบดมันอยู่ที่ประมาณ20กรัมแต่เวลาผมเทไปผมจะเทอยู่ที่21นะครับเทเกินไว้ก่อนนะครับเผื่อ retention เยอะนี้จะใส่กาแฟข้างบนนะครับแล้วในนี้เขาจะเขียนไว้ว่าเบอร์1ถึงเบอร์2นะครับสำหรับเอสเปรสโซ่ผมจะหมุนไปที่เบอร์2นะครับโอเคอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัว110โวลต์อยู่นะครับยังไม่มีตัว220มาเมืองไทยจะมาประมาณกลางปีนะครับโอเคปิดฝานะครับในนี้เขียนไว้ว่า1กด1ครั้งจะ30วิกด2ครั้งจะ60วิเดี๋ยวผมจะกด1ครั้งก่อนนะครับกาแฟข้างในมีทั้งหมด 20.7 นะครับอันนี้น่าจะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่าผมจะปล่อยไปให้มันยาวถึง30วิเลยโอเคพอ30วิเสร็จมันก็ตัดนะครับตอนนี้ผมเช็คกาแฟหน่อยโอเคบดเรียบร้อยนะครับจุดเด่นของเขาอีกอันนึงนะครับก็คือสิ่งเขาบอกไว้ว่ามันมี dosing cup นะครับที่เหมาะไปกับตัว porter filter นะครับหรือว่าฟิลเตอร์ของตัวเอสเปรสโซ่เนี่ยที่54มิลลิเมตรกับ58มิลลิเมตรนะครับโอเคเราลองเลยแล้วกันนะครับอันนี้5อันนี้ขายนิดหนึ่งนี่เป็น Craftsman จากทาง Yellowstock นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราทำมาให้เหมาะใช้กับแฟร์ซึ่งจริงมี2ไซส์แต่อันนี้ผมจะเอามาวางเพื่อตอนที่เราโดสของพวกนี้เผื่อเลอะเทอะนะครับจะได้ป้องกันความเลอะเทอะหน่อยโอเควิธีการใช้งานของเขานะครับก็คือถือเอาตัว Porter Filter เนี่ยมาคว่ำลงไปเลยนะครับแล้วก็พลิกมันนะครับ
วก็ปุ๊บกาแฟก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมวางไปนะครับตอนนี้ได้ทั้งหมดอยู่ที่20กรัมนะครับนี่ถ้าเกิดสังเกตดูนะครับก็มีกาแฟที่หล่นลงมานะครับที่เขาบอกว่า retention จะตกอยู่ที่ประมาณ 0.3 นะครับแม็กซ์ประมาณนั้นหลังจากนั้นผมจะมาเดี๋ยวจะแทมมันครับเดี๋ยวแทมกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองกับเครื่องเอสเปรสโซ่กันดูอยากได้ปริมาณสัก40มิลลิลิตรนะครับเรียบร้อยนะครับได้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่สองแล้วนี่อันนี้ครับก็ได้ช็อตเอสเปรสโซ่สวยงามเลยทีเดียวโอเคหลังจากที่ได้ทดลองทำช็อตเอสเปรสโซ่มานะครับก็คิดว่าตัวนี้ดีมากๆเลยที่มันยังสามารถปรับให้เป็นละเอียดได้อีกแล้วก็ยังมีการปรับด้านในได้อีกสมมติถ้าเกิดเราอยากจะเล่นกับมันนะครับก็ยังมีออปชันให้เราเลือกเยอะแยะเลยส่วนหน้าตาของมันก็เป็นหน้าตาของเฟลโลนะครับที่ค่อนข้างจะมินิมอลอยู่แล้วก็ผมก็ค่อนข้างจะชอบพวกแมตต์แบล็กหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับส่วนที่คิดว่าตัวนี้ที่จริงเหมาะกับใครนะครับก็คือที่จริงแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นโฮมบรูเออร์ละกันแล้วที่มองหาอยู่ว่าจะมองหาเครื่องบดตัวเดียวที่ทำได้ทุกๆอย่างนะครับก็ Opus เนี่ยก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะครับส่วนตัวเรื่อง material เรื่องอะไรทุกๆอย่างเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็ตามราคามันที่เขาต้องทำให้มันเป็นพลาสติกเนี่ยก็คือเพื่อลดคอสลงมานะครับมันก็เลยทำให้ตัวเนี้ยมันเข้าถึงได้ในหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ใครสนใจอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับก็สามารถ register ถ้าเพื่อสนใจตัวนี้ได้เวลาของเข้ามาปุ๊บหรือมีอัปเดตข่าวอะไรก็แล้วแต่เราจะส่งผ่านอีเมลให้นะครับใครคนไหนที่มีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเกี่ยวกับตัว Opus หรืออยากจะให้เราทดลอง Opus ถ้าอยากจะให้เราทดลอง Opus เพิ่มเนี่ยในแบบอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม